ใหญ่มากนะเว้ยมันใหญ่มากเห็นยังสัญลักษณ์เดียวของพระศิวะก็คือศิวลึงนะสัญลักษณ์ของเพศชายแต่เนี้ยเขาเล่นใหญ่ไฟกระพริบมากนะครับขอย่าป่าน้ำลายนิดนึงอันเนี้ยดีจริงเกลเฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนคะจานจุดไฮไลท์สำคัญของการมาเที่ยวชมวิทยาอย่างนี้ก็คือโบสถ์วัดนภุญโยเซฟนะครับจันคือนักวิ่งแห่งอยุธยาขอปรบมือให้มัตตูมีชูครับชูนี้แซ่บชอบมากเลยเป็นที่หมายของผ้าลายผ้าลายอย่างลายตัวอย่างครับลายในอย่างที่สั่งโอ้ในอย่างที่สั่งผ้าลายอย่างที่ฉันสั่งไปนะครับดังนั้นผ้าลายกินรีเนี่ยเวลาจะนำมาใช้หรือมาปรากฏอยู่บนผืนผ้านุ่งบนผ้าลายอย่างเนี่ยเขาจะต้องมีการกำหนดเลยว่าคนที่ใช้หนึ่งต้องเป็นสตรีเป็นเจ้านายฝ่ายในอยู่ในราชสำนักถึงจะเหมาะสมกับลายกินรีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus